วัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงทีน่าอะคาเดมี่นะคะคำว่า serious เนี่ยคนไทยเนี่ยชอบใช้ในลักษณะที่แปลว่าเครียดใช่ไหมเครียดเป็นกังวลอะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยอย่าไป serious เลยเฮ้ย serious ตอนนี้กำลัง serious อยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆเนี่ย serious เนี่ยแปลว่าจริงจังนะคะถ้าเราใช้คำว่า serious เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าจริงจังเช่นถ้าเราพูดว่า I'm serious นะคะก็แปลว่าเฮ้ยจริงจังนะอันนี้พูดจริงนะ I'm serious นะคะแต่ถ้าเราเครียดถ้าเราเครียดจะพูดว่าอะไรถ้าเราเครียดจะพูดว่า I am stressed นะคะคำนี้เนี่ย stressed นะคะมีเสียงตัว s แล้วก็ตัว ed ออกเป็นเสียงตัว t นะคะก็เป็น I'm stressed นะคะหรือบางคนก็ชอบเติมคำว่า out ไปก็ได้เหมือนกันนะคะก็เป็น I'm stressed out นะคะก็คือแปลว่าเครียดเหมือนกันนะคะเครียดเรื่องอะไรก็เติมไปว่า about อะไรเช่น I'm stressed out about work นะคะก็คือเหมือนกันจะพูดว่า I'm stressed about หรือ I'm stressed out about ก็ได้เหมือนกันนะคะเครียดเรื่องอะไรก็เติมไปแต่ที่นี่คำว่า serious เนี่ยแปลว่าจริงจังนะคะเช่น I am serious ก็คือฉันจริงจังนะหรือ I am a serious person ก็คือเป็นคนที่จริงจังนะคะไม่ได้ขี้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะ I am a serious person นะคะทีนี้คำว่า seriously นะคะคำว่า seriously เนี่ยเป็น adverb นะคะแต่ว่าไม่ต้องไปจำประเภทของคำอะไรให้มันหนักหนาขนาดนั้นนะคะจำวิธีเอาไปใช้พอแล้วก็เอาไปใช้เลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะจีน่าก็นำ4วิธีการใช้หลักๆมาให้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เรานำไปใช้ได้เนี่ยก็คือการนำมาใช้ในลักษณะที่แปลว่าอย่างจริงจังอย่างเคร่งขรึมเช่น don't take it too seriously นะคะก็คืออย่าไปจริงจังกับมันมากอะไรเงี้ยนะอย่าไปจริงจังกับมันมาก don't take it too seriously นะคะหรือ he talked to his son very seriously นะคะก็คือเขาเนี่ยคุยกับลูกชายของเขาอย่างจริงจังอย่างเข้มขึงมากเลยนะคะแบบลูกชายจะไปทำอะไรผิดมาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยพูดคุยอย่างจริงจังอย่างเคร่งขรึมจริงๆนะจ๊ะนะคะและรูปแบบการใช้ที่2นะคะก็คือการใช้ในลักษณะหมายความว่าอย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงหรืออย่างสาหัสนะคะเช่น he was seriously injured นะคะก็คือเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ seriously injured ก็คือแบบว่าหนักหนามากนะคะหนักหนาสาหัสส่วนแบบที่3นะคะก็คือเอามาใช้อยู่หน้าประโยคนะคะแปลว่าพูดจริงๆนะเอาจริงๆนะอะไรเงี้ยนะคะเช่น seriously I think you work too hard นะคะก็คือพูดจริงๆฉันว่าเธอเนี่ยทำงานหนักเกินไปแบบเอาจริงๆนะ seriously I think you work too hard ก็ในหนังนะจริงๆเห็นบ่อยนะยังไงก็ลองไปใช้ดูนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือการใช้เดี่ยวๆเลยนะคะก็คือใช้คล้ายๆกับคำว่า really นะคะใช้แปลประมาณว่าจริงอ่ะจริงหรอเฮ้ยจริงดิอะไรเงี้ยนะคะเช่น seriously นะคะดูโทนเสียงเห็นไหมโทนเสียงมันจะไม่เหมือนกันอย่างที่3เมื่อกี้เนี่ยจะพูดว่าอะไร seriously I think you work too hard นะคะแต่ถ้าจะถามว่าจริงอ่ะหรอจริงปะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะพูดว่า seriously นะคะคล้ายๆกับ really มันจะโทนคล้ายกันนะคะ seriously really นะคะก็คือจริงหรอจริงหรือเปล่านะคะคล้ายๆกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือวิธีการใช้คำว่า seriously ทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teenagerm Channel นะคะหรือว่าจะไปติดตามตีน่าช่องทางอื่นด้วยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ตีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ